เราเนี่ยพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านพวกเราก็คงจะไม่มีสิทธิ์ได้แล้วนะอีเงินหมื่นนึงเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้หมื่นนึงอาจารย์ว่าพวกเขาจะได้ไหมคะเย็นละสงสารเขารอกันคือเรื่องการหาเสียงเนี่ยมันเป็นกฎอยู่แล้วว่าถ้าหาเสียงพรรคการเมืองไหนครับหาเสียงได้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องพยายามอย่างมากที่สุดเพื่อให้สิ่งที่หาเสียงนั้นเป็นไปได้เราเห็นภาพชัดว่าเพื่อไทยใช้นโยบายนี้การหาเสียงฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามผลักดันให้เป็นไปได้คำถามที่คนเริ่มตามมาเยอะผมไม่ถือสาเลยนะที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้เพราะเขาหาเสียงไว้แล้วแต่คนถามมาเยอะว่ามันจะดีไหมมันเหมาะกับเวลานี้ไหมมันทำได้จริงหรือเปล่าในเชิงหลักการมันทำได้จริงอยู่แล้วล่ะถ้าคุณสามารถหาเงินก้อนใหญ่ๆมาแล้วคุณก็แจกเงินไปเราก็ทำอะไรครับตอนโควิดเราก็ทำมาแต่คนก็ถามว่ามันจำเป็นต้องหาเงินตอนนี้ไหมเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไหมเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานต้องกระตุ้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยากช่วยคนยากจนอันนี้ก็เริ่มไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้ตอนแรกใช่ไหมครับถ้าช่วยคนยากจนแล้วกฎเกณฑ์จะคืออะไรใครจนล่ะใครจนล่ะอาจารย์จนไหมตอนนี้ผ่านเกณฑ์เป็นคนรวยเรียบร้อยครับเพราะเขาบอกเอา 25,000 แต่คนรวยอดนะอดใช่ไหมมีเงินฝากก็ไม่ได้ละใหญ่สุดที่เรามองคือมันต้องเป็นเงินดิจิตอลจริงๆเหรอแล้วรูปแบบที่ภาษาเทคนิคนะครับเขาเรียกบล็อกเชนเนี่ยมันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอมันมีวิธีการไม่ยากที่ใช้ในการที่แจกจ่ายเงินไปก็ใส่เป๋าตังค์ไปสิก็จริงๆง่ายสุดแล้วครับนะหรือโครงสร้างอื่นๆสำหรับคนที่ไม่เข้าถึง IT ไม่ได้แต่เพราะเราจะมาลงทุนกับระบบนี้ไหมงั้นคำถามมันตามมาเยอะแล้วผมพบว่าอาจารย์สายเศรษฐศาสตร์นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาคุยกันเยอะมากเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ฝากรัฐบาลเนี่ยเปิดใจกว้างๆหน่อยรับฟังข้อมูลเยอะๆหน่อยเผื่อว่าถึงเราพยายามทำแล้วแต่ถ้ามันมีผลกระทบมีปัญหาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้ได้ไหมหมื่นหนึ่งผมว่าเขาพยายามทำให้ถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตตายเป็นหน้าเป็นตาของเขาใช่ไหมคะอาจารย์คะการที่อาจารย์แสดงความคิดเห็นเนี่ยเดี้ยนก็ยังจับไม่ได้ว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่ายังไงกับขั้วการเมืองไหนเดี้ยนยังคงมองว่าคนเป็นครูบาอาจารย์นะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะซ้ายมันจะขวามันก็เป็นอะไรที่มันอาจจะไม่สมควรถ้าคนอื่นก็มองแต่วันนี้มีคนก็บอกอุ๊ยอาจารย์เจตเหรอด้อมส้มอาจารย์รู้สึกยังไงกับบางคนเขามองอาจารย์แบบนั้นน่ะก็ผมว่าจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนไม่จำกัดว่าเราเป็นอาชีพอะไรนะครับในต่างประเทศนี่ชัดเจนทุกคนมีสิทธิ์จะมีส่วนร่วมทางการเมืองก็เขาก็ต้องไม่โกรธกันด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้ประเด็นก็คือว่าก็อยู่ในเป็นกรอบที่ใช้เหตุและผลคุยกันมากกว่าเรื่องการด่าทอการใส่ความการสร้างการป้ายสีกันใช้เหตุผลคุยกันผมเนี่ยก็เปลี่ยนพรรคมาเรื่อยๆในการเลือกนะเราก็ไม่ได้ว่าเราต้องเลือกพรรคนี้เท่านั้นแล้ววันนึงถ้าพรรคที่เราเลือกไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนได้การเมืองผมยุคนึงผมนโยบายผมคือเลือกคนที่เล็งว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านได้เข้มแข็งซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านนะชาวบ้านเขาจะคิดว่าต้องเป็นรัฐบาลใช่ไหมผมก็ยุคนึงผมเลือกคุณชูวิทย์เพราะว่าถึงคุณชูวิทย์จะโดนด่ายังไงก็ตามแต่ผมรู้ว่าถ้าแกเป็นฝ่ายค้านนะโอ้สนุกแน่แกก็ได้เป็นจริงๆใช่ไหมครับเลือกท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นต้นแล้วก็แม้แต่การเลือกก้าวไกลเนี่ยรอบสุดท้ายนี้ก็ตัดใจเลือกก้าวไกลก็หวังเขาจะเป็นรัฐบาลนะแต่เขาเป็นไม่ได้ก็หวังว่าตอนนี้เขาจะสามารถเป็นฝ่ายค้านได้ดีแล้วก็นี่คือการเมืองเดินหน้าแต่การเมืองที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือการแทรกแซงของกองทัพเราเกิดมานี่ผมก็51แล้วเนี่ยก็ผ่านเห็นมาหมดนะฮะเหตุการณ์ยุคผมก็ยุคพฤษภาธมินก็เป็นยุคที่เราจดจำเลยว่าโอ้โหไม่อยากเห็นอีกแล้วที่กองทัพเข้ามาแทรกแซงแต่เราก็ยังเห็นเป็นประจำถึงวันนี้ก็หวังชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบSubscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย